มันคือสัญญาณอันตรายเมื่อคนเป็นโรคซึมเศร้าบอกคุณว่าไม่อยากอยู่บนโลกนี้แล้วบางคนจะคิดว่ามันเป็นแค่การเรียกร้องความสนใจเขาไม่ทำหรอกแต่ถ้าวันใดเขาดิ่งมากเขาจะจากคุณไปเงียบๆแล้วอย่ามาเสียใจทีหลังละกันสรรเสริญนักข่าวมือถือเมื่อไอซ์ปรีชยาโพสต์แม่ขอเงินพ่อขอเงินมีแฟนเหมือนไม่มีจะอยู่เพื่อโทรหาครอบครัวคนรักว่าไอซ์ไม่อยากอยู่บนโลกนี้แล้วนะทุกคนเฉยเมยอยากให้นางเข้มแข็งกว่านี้มากๆคิดถึงคนที่เขารักคุณมากกว่าคนที่ไม่สนใจคุณผู้หญิงคนนี้แม้เบื้องหน้าจะมีรอยยิ้มที่สดใสเขาจะต้องฝืนยิ้มเก็บน้ำตากับความซึมเศร้าปัญหาทุกอย่างรุมเร้าไม่มีใครคอยช่วยปรับทุกข์ระบายหรือรับรู้เรื่องราวหรือปรึกษาได้เลยอยากให้ไอซ์ผ่านมันไปให้ได้นะครับแล้วเอาจริงๆความรักของเพื่อนหรือแฟนคลับมันฮีลใจนางได้นิดเดียวจริงๆความรักที่นางต้องการที่สามารถดึงนางออกจากห้วงตรงนี้ได้ถ้าครอบครัวไม่มีตรงนั้นให้ก็ไม่รู้จะไปหาตรงไหนเหมือนกันเห็นนางพิมพ์แบบนี้แล้วเศร้าแทนคนที่ทำให้เราเป็นแผลต่างหากคือคนที่เราอยากให้รักษาเราสรรเสริญนักข่าวมือถือ